ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านสันประม่วงหมู่ที่8ตำบลสันประม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับเป็นอย่างผมต้องมาที่กลุ่มนี้ตัวนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นต้นแบบที่ดีนะครับด้านการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่นำผักตบชวาจากกว้านพะเยานะครับมาพัฒนาและมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้เป็นกระเป๋าเป็นหลายๆอย่างนะครับเพื่อส่งออกขายสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพคือกับไม่วาดเองแล้วก็สมาชิกภายในกลุ่มเองนะครับกลุ่มนี้มีความโดดเด่นก็คือมันนิ่งอยู่กับที่นะครับก็มีการคิดค้นริเริ่มรูปแบบใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำวัสดุธรรมชาตินะครับมาย่อมเป็นสีผทบชวาแล้วก็ทำให้เกิดเพิ่มมูลค่าขึ้นมานะครับจากเดิมขาย 2-300 บาทนะครับณวันนี้ไม่ว่าสามารถทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วขายได้หลายเท่าตัวนะครับ 2,000-3,000 บาททีเดียวนะครับเอามาฮู้จักกับไม่ว่ายาเย็นกันดีกว่านะครับไม่ว่าครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีไม่ว่าแนะนำตัวนะครับเจ้านางหวาดยาเย็นเจ้าอยู่บ้านเลขที่13หมู่8ตำบลสันประม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้าก็เป็นกลุ่มจักสารผักตบชวาเนี่ยเจ้าแต่ก่อนเมื่อเดิมๆนี่ก็เป็นสีแบบธรรมชาติเนี่ยเจ้าสีธรรมชาตินี่ป้าก็เลยคิดค้นบ่ได้อยู่นิ่งเจ้าป้าก็เลยทําเป็นสีทําเป็นสีเคมีสีเคมีก็มันก็บ่ดีขึ้นเจ้าเพราะว่าคนใจจะอันตรายเจ้าคนทักก็อันตรายเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็ใจสีธรรมชาติมาได้นี่มา4ปีแล้วเจ้าอันนี้ก็ย่อมได้คลั่งเจ้าที่ย่อมได้คลั่งได้เป็นเส้นผักตบเนี่ยเจ้าเปียก่อนแล้วก็ย่อมได้คลั่งคลั่งนี่ก็คือคลั่งที่ทั่วไปนะเจ้าที่ภาคเหนือเฮามีนะเจ้าที่นี่ก็ทําเป็นกระเป๋าแล้วมันก็ได้เป็นสีแบบนี้เจ้าเป็นกระเป๋าแบบนี้เจ้าสีคลั่งแล้วก็ผสมโคลนด้วยเจ้าที่นี่ก็มาสีทําอีกสีนึงก็เป็นสียอดซักเจ้ายอดซักนี่ก็คือว่ายอดซักทั่วไปนะเจ้าที่แถวที่ตามข้างถนนหรือว่ายอดซักที่ว่าเอาลำต้นมาตัดเป็นไม้นะเจ้าที่นี่ก็เนี่ยถ้าทำเป็นกระเป๋าแล้วก็ได้สียอดซักแบบนี้เจ้ามันก็เพิ่มมูลค่าขึ้นมาแถมเจ้าเพราะว่าจะบะยูนิ่งเจ้าคิดค้นอยู่เสมอเจ้าเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นสีดินโคลนตัวนี้ก็คือได้กระเป๋าเป็นแบบนี้เจ้ามันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเพิ่มมูลค่าขึ้นมาพอจะได้ทางเฮาก็ต้องทําคือเป็นเหมือนแบบมีแบรนด์มีหยังเด้อเจ้าที่นี่การบู้ผ้าการตีว่าใจ10ใจหยังนี่เขาก็ใจมาเหมือนคนอื่นเจ้า1ในประเทศเหมือนกันการบู้ผ้าด้านไหนเฮาก็บู้ผ้าอย่างดีเลยเจ้าจะคนซื้อจะโดนใจเลยเจ้าที่นี่เขาก็มีการที่ว่าเพิ่มมูลค่าเป็นเรื่องราวของผักตบจากกว้านแล้วก็ครั้งนี้เป็นภาษาไทยทั้งนี้เป็นภาษาอังกฤษเจ้าเพราะเขาจะได้หู้ถึงที่ว่าความแก่นแท้ของผักตบชวาจากกว้านพะเยาดิมมีคุณค่าเขาก็มาทำเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เจ้าแต่ว่าเขาก็ทำรูปหลายแบบเจ้าเป็นกระเป๋าใส่เอกสารเป็นกระเป๋าสตางค์ใหญ่แล้วก็เล็กเจ้าทำเป็นหมวกอันนี้เขาก็ทำเป็นหมวกด้วยเด้อเป็นหมวกแบบตีว่าเนี่ยที่นี่ก็เขาก็ทำวัฒนกรรมใหม่อีกแถมรูปแบบเจ้าเป็นไอ้ผักตบชวาแล้วเขามาทอเป็นผสมกับฝ้ายเจ้าผักตบชวานี่50ฝ้ายนี่50%เจ้า50-50เขาก็ทำเป็นรูปกับแบบกระเป๋าเป็นแบบใหม่เลยเจ้าเนี่ยบ้าจะบ่ได้อยู่นิ่งเลยประมาณนี้ทำแบบว่าคิดค้นอยู่เสมอเจ้าเป็นรูปแบบกระเป๋าทำแบบอย่างดีเลยเจ้าที่นี่ทำไปแล้วตอนแรกมันก็ทำเป็นแบบสีธรรมชาติที่นี่ก็ว่าอยากได้เป็นรูปแบบใหม่ๆเขาก็คิดค้นขึ้นมาแถมเจ้าคิดค้นเรื่องผักตบชวานี่มันได้หลายอย่างอยู่ที่นี่ก็มาทำเป็นทอได้ฝ้ายคิดคนเนาะอยู่บันนิ่งเลยเจ้าสร้างสรรค์คือมันมีเพิ่มมูลค่าขึ้นมาแถมเจ้าเพราะว่าตัว
ต่ก่อนนี่ทำแบบเดิมๆราคามันก็2 300บาทนะเจ้าที่นี่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็ 1,200 บาทนะเจ้ามันเพิ่มมูลค่าขึ้นมาแถมเจ้าที่นี่ก็ตัวนี้ก็ประมาณ 1,700 บาทเจ้าที่นี่ราคาส่งราคาปีกมันก็นี่เหมือนกันเจ้าราคาส่งก็อีกแบบราคาขายปีกอ่ะแถมติดตามติดป้ายนะเจ้าเพราะว่าตะกอนนี่มันเป็นสีธรรมชาตินี่มันถึงทําราคาเนี่ยมันถึงมาได้มันนั่นเหมือนกันหมดนะเจ้ามันก็มีหลายกลุ่มประวัติก็คิดค้นขึ้นมาว่ามันจะได้ขึ้นเพิ่มมูลค่าที่ราคาของมันตัวเจ้าเขาต้องคิดค้นการลวดลายตัวนะเจ้าลวดลายที่นี่ก็การรูปแบบของกระเป๋าเขาก็ต้องมันดูว่าการรูปแบบกระเป๋านี่ต้องดูว่าการเปิดเดินแบบหรือว่าในทีวีหรือว่าที่ว่าดาราอย่างมูนี่เจ้าเรื่องสีเขาก็สีนี่ก็โอเคอยู่แล้วสีจะบัดตกแล้วก็บัดติดมือจะมาอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคเจ้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวเจ้ามันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสีนี่มันจะอยู่ได้ทนทานถึง 5-6 ปีเจ้าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าของเฮาถ้าหลังการขายก็ดีถ้าสมมุติว่าของเฮาชำรุดอย่างก็มาซ่อมฟรีได้เจ้าครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็เป็นต้นแบบกลุ่มหนึ่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่ก้าวสู่สากลได้นะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับณวันนี้นะครับแม่วาดยาเย็นหรือชวาวาดนะครับเป็นที่ยอมรับและเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดพะเยาทีเดียวนะครับจากเดิมผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบเก่าๆนะฮะเดิมๆนะครับซึ่งกับราคาตัวนี้ก็ประมาณกี่ร้อยครับแม่ครับตัวนี้ก็ประมาณ180บาท180บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าเอานำเอาภูมิปัญญาเอาแนวความคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นของเฮาอย่างเช่นแม่วาดเนี่ยครับนำมาพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องการย่อมสีก็จากเดิมที่ใช้สีเคมีนะครับก็หันมาใช้สีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมาเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของผู้บริโภคและก็ผู้ผลิตนั่นก็คือนำเอาวัตถุดิบในจากท้องถิ่นนะครับมาเป็นมาย่อมสีนะครับอันนี้คือย่อมด้วยตอนโดยยอดซักนะครับยอดใบไม้ซักอ่อนนะครับยอดอ่อนนะครับอันนี้สีธรรมชาติสีธรรมชาติของพระตบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีคลั่งนะครับสีแดงของคลั่งนะครับแล้วก็นำมาอันนี้อีกอันนึงดอกอัญชันจะเป็นดอกอัญชันนะครับย่อมจากดอกอัญชันเสร็จแล้วก็นำมานอกจากที่จะเรื่องพัฒนาการย่อมสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังนำมาในคิดเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะการอยากจะใดจะออกแบบให้มายูนิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็พยายามคำนึงถึงความต้องการของท้องตลาดคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคและนำมาคิดแล้วก็ออกแบบริเริ่มออกมาเป็นรูปแบบต่างๆซึ่งหนีจากรูปแบบเดิมๆหนีจากคู่แข่งนะฮะเป็นรูปแบบใหม่ที่เป็นที่ต้องการสมัยใหม่แฟชั่นสมัยใหม่อย่างตัวนี้ก็ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคา 1,200 ครับราคา 1,200 แล้วตัวมายอดซักย่อมสักก่อน 1,200 ก็คือมีราคาเพิ่มมูลค่าเพิ่มอีกหลายเท่าตัวนะครับก็เป็นการสร้างให้เกิดกำไรแล้วก็ผลกำไรก็สู่กลุ่มแล้วก็สู่สมาชิกมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงนะฮะชีวิตก็จะมีความสุขความเจริญนะครับก็นั่นก็คือนะหมายถึงว่าเฮาพยายามที่จะคิดแล้วก็ริเริ่มสิ่งใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับหนีจากรูปแบบเดิมๆคำนึงถึงความต้องการของท้องตลาดแล้วก็ผู้บริโภคเป็นหลักนะครับเจ้าก็ประวัติรบชวาเจ้าเมื่อก่อนกระทำเป็นสีแบบเดิมๆเจ้าตอนนี้ป้าก็ได้คิดค้นมาแถมว่าเป็นตีสิ่งที่มันจะคือมันพัฒนาขึ้นคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาพัฒนารูปแบบเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ก่อนนี่เป็นพักรบชวาแบบนี้เจ้าเขามาทำเป็นตะกร้าเป็นอย่างได้หมดเลยเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ประวัติคิดค้นขึ้นมาเอามาทอแบบเสื้อแบบใจฝ้ายผสมเจ้าผสมกับผักตบชวาเจ้า
เนี่ยเพราะว่าของเฮานี่มันจะทําแปลกกว่ากลุ่มอื่นน่ะเจ้าจะคิดค้นได้อยู่เสมอน่ะเจ้าเพราะว่าเป็นผักตบชวานี่มันก็มีคุณค่าเหมือนกันแต่ถ้ามาผสมตัวนี้เฮาก็คิดมาเป็นได้เป็นกระเป๋าราคาก็มันทํายากน้อยราคามันก็เพิ่มขึ้นมาแถมเจ้าเพราะว่าเฮาจะได้พัฒนารูปแบบขึ้นราคานี่มันก็เพิ่มมูลค่าขึ้นมาแถมแต่ก่อนจากว่ามันกระทํายากน้อยเจ้าการท้อมันบ่จะเหมือนฝ้ายเนาะฝ้ายนี่มันท้อง่ายแต่ผักตบนี่มันจะท้อยากน้อยมันติดกับฝ้ายเจ้าที่นี่เรื่องราคานี่อย่างตัวนี้มันก็1,700บาทเจ้ามันก็เพิ่มมูลค่าขึ้นมาแถมมันยากเขาก็ต้องเพิ่มค่าแรงเขาแถมมันก็ได้มาแถมเจ้ามันจะเป็นตีว่าเขาการพัฒนาของเขาออกไอเดียมากอะถ้าสมมุติว่าไปจ้างเปิดออกไอเดียมามันก็หลายหมื่นเหมือนกันแต่ป้านี่คิดคนเอาเองแต่บะจะมาทำเป็นอย่างอื่นนะเจ้าทำเป็นรูปแบบกระเป๋าแล้วก็มันก็ยังมีอยู่หลายแบบอยู่เจ้าตอนนี้ทำเป็นกระเป๋าก่อนเพราะกระเป๋านี่คนกะนิยมใจเจ้าเพราะมันทนเจ้าเอาจะใจแบบว่าผักตบเนี่ยเอามาทอก็ผสมกับฝ้ายกับใจ50-50เหมือนกันแต่มันทนกว่าอย่างอื่นนะเจ้ามันกับรูปแบบเฮากับเก๋ตัวเองมันเหมือนอย่างอื่นนะเจ้าผักตบทำอย่างอื่นก็ได้ทั้งหมดนะเจ้าแต่ป้ามาแปะรูปเป็นผสมกับฝ้ายนะเจ้าก็ทำเป็นกระเป๋าดีเป็นที่ว่าคนนิยมเจ้าถ้าทุกคนนี่ไม่เห็นก็โดนใจหมดคิดว่าป้านี่ใครสอนป้าป้ากับว่าป้าคิดเอาเองคนไหนก็มาชมแต่มาชมมาซื้อก็มาเป็นหยังเจ้าแต่ว่าขอคือได้ทําตีว่ามีความสุขการออกแบบกระเป๋านี่เจ้าการพัฒนาเรื่องรูปแบบนี่เจ้าอยากจะให้แม่บาทได้ฝากอย่างสักน้อยนะครับคือท่านผู้ชมได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของแม่บัดคือกลุ่มโอท็อปของพี่น้องของพะเยาเฮาแล้วก็ของจังหวัดอื่นๆโดยครับแม่บัดครับเจ้าก็อยากฝากว่าความคิดจะบัดต้องอยู่นิ่งนะเจ้าต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเจ้าทุกกลุ่มมันจะมีหลายกลุ่มจากพรรคตบชวาหรือว่าฝ่ายหรือว่าผ้าทอมือจากไอ้ในจังหวัดพะเยานี่เจ้าก็ขอทำตีว่าคือมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องว่าราคานี่มันต้องพูดถึงมันการขายก็มันต้องพูดถึงมันทำด้วยความจริงใจทำในใจฮักถ้าทำไปแล้วอย่างประวัติเนี่ยทำมีความสุขถ้าสมมติว่าทำกระเป๋าใบนี้ก็มีความสุขจะได้ขายมันได้ขายกันตึงมาว่ากันแต่มันตึงได้ขายทุกต้องโดนใจไอ้ลูกค้าน่ะเจ้าตีว่าคนมาท่องเที่ยวก็อย่างก็ดีเจ้าต้องได้ขายเพราะว่าเท่าทำรูปแบบใหม่นี่เพราะว่ากระเป๋าเปิดมาเห็นแล้วก็โดนใจลูกค้านะเจ้าลูกค้านี่จะมามีการต่อรองเลยเจ้าเพราะว่าเท่าทำรูปแบบใหม่อยู่เสมอนะเจ้าเท่าทำต้องเสมอต้นเสมอปลายเพราะว่าเท่าทำรูปแบบใหม่มานักต่อใดดีสมดีลูกค้าที่ว่ามาซื้อมาขายของเขานี่ก็โดนใจกัดปืนดึงกับมาต่อราคาเลยเจ้าเพราะว่ามันรูปแบบใหม่ๆแปลกๆเหมือนเดิมนะเจ้าบางกลุ่มนี่ก็พักโต๊ะกับพักโต๊ะเหมือนเดิมนะเจ้าแต่บ่พัฒนานะเจ้าแต่ว่าขอคือทําเหมือนกันแต่บ่ฮึเหมือนกันบ่ฮึหลอกเลียนแบบเหมือนกันนะเจ้าขอฝากได้เจ้าอี้นะเจ้าเจ้าครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั่นก็คือย่าจะได้เขาจะสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานะครับอย่างของกลุ่มแม่วาดนี่แบรนด์ของแม่วาดก็คือชวาวาดนะครับคือพยายามสร้างแบรนด์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ฮู้จักของนักการตลาดนักออกแบบผู้บริโภคต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแม่วาดจากนั้นนะครับแม่วาดครับขอบคุณจ้านะครับสวัสดีครับ